เผยโฉมอภิรักษ์ CEO Forex ลบ 3D เมื่อ13ปีก่อนกันชัยลั่นผู้มาก่อนการสัมภาษณ์โจรเผยโฉมอภิรักษ์ CEO Forex ลบ 3D เมื่อ13ปีก่อนกันชัยลั่นผู้มาก่อนการสัมภาษณ์โจรเผยมีหน้ามดดำเคยบอกว่าเคยเจอแฉช่วงหนึ่งอยากดันตัวเองเข้าวงการบันเทิงลำไม่หยุดสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ที่ยังคงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องหลังจากนักแสดงสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชถูกคุมตัวในเรือนจำหลังพบพยานหลักฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อมามีการเปิดเผยรายชื่อคนในวงการบันเทิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาอย่างต่อเนื่องโดย Forex ลบ 3Dเป็นรูปแบบการระดมทุนโดยอ้างว่าจะนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆและจะเสนอให้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการนำไปลงทุนเทรดค่าเงินและประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ100แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถจ่ายเงินปันผลคืนแก่ผู้ที่นำเงินไปลงทุนได้ทำให้ผู้เสียหายจากการลงทุนกับ Forex ลบ 3D เป็นจำนวนมากสำหรับหัวหน้าขบวนการ Forex ลบ 3D คืออภิรักษ์โกดธิซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติและประสบการณ์ในด้านการลงทุนมาก่อนโดยอภิรักษ์โกดธิถูกจับกุมในปี2563หลังจากที่เขาได้หลบหนีอยู่ระหว่างประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียมาตั้งแต่ปี2562โดย DSI และปปง.ยึดอายัดทรัพย์อภิรักษ์โกดธิไว้กว่า 1,000 ล้านบาทล่าสุดเพจ Drama Addict โพสต์ภาพของอภิรักษ์โกดธิเมื่อ13ปีก่อนสมัยเป็นผู้เสียหายจากการทำสัญญกรรมใบหน้า17ครั้งโดยตอนนี้อภิรักษ์โกดธิยังอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นก่อนมาออกรายการบอกก้าวเล่าสิทธิ์ที่มีมดดำคชาภาและหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรก่อนอภิรักษ์โกดธิจะกลายมาเป็น CEO ของ Forex ลบ 3D โดยยังโพสต์แชทของหนุ่มกัญชัยระบุด้วยว่าไปหาก่อนมีหน้ามดดำเคยบอกว่าพี่เคยเจอสัมภาษณ์โจรก่อนใครเลยกูผู้มาก่อนการนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเฮียหนุ่มส่งมาอันนี้ภาพสมัยอภิรักษ์ประเวณออกรายการทีวีเรื่องสัญญกรรม17หนอะไรนี่แหละออกหลายรายการมากเหมือนช่วงหนึ่งอยากดันตัวเองเข้าวงการบันเทิงแต่ไม่สำเร็จแล้วไปเปิดแชร์ลูกโซ่ดึงดารานักแสดงมาลงเงินแทนที่มารวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D และ Drama Addict แมทตื่นเต้นหวนรับละครในรอบ3ปีคนชมหุ่นสวยแอบเกรงใจสงกรานต์กลัวโป้แมทพีรณีตื่นเต้นหวนรับงานละครในรอบ3ปีคนชมใส่ชุดว่ายน้ำหุ่นสวยรับไม่ค่อยมั่นใจรูปร่างแอบเกรงใจสงกรานต์แฟนหนุ่มให้ช่วยดูกลัวโป้ไปหรือเปล่ากลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ3ปีสำหรับนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมเดินพรมแดงในงานซุปตา2550กาล่าในวันก่อนที่สยามพารากอนแมทได้เปิดใจเตรียมกลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบ3ปีและยังเผยถึงเรื่องที่หลายคนชมหุ่นสวยในชุดว่ายน้ำสาวแมทบอกยังไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างมีแอบเกรงใจหวานใจหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์นิดหนึ่งเพราะกลัวจะโป๊ไปหรือเปล่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นละครไม่แน่ใจว่าบอกได้หรือยังแต่ตอนนี้รับแล้ว1เรื่องค่ะเป็นบทที่ไม่เคยเล่นเลยค่ะและเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นว่าจะรับบทนี้ดีหรือเปล่าแต่เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างลงตัวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะได้ทราบพร้อมกันค่ะตอนนี้ยังไม่เปิดกล้องเลยค่ะบทยังมาไม่กี่ตอนน่าจะอีกสักพักเลยค่ะแฟนๆเรียกร้องกันมาตลอดขอบคุณเสมอเลยค่ะทุกคนที่ให้กำลังใจและรอดูละครอยู่ค่ะเรื่องนี้ที่รับเพราะเป็นแนวที่เราไม่เคยเล่น
มันก็หลายๆเรื่องถ้าหมายถึงตอนนี้ต้องดูและต้องตัดสินใจว่าจะพร้อมเล่นหรือเปล่าเป็นการกลับมาเล่นละครในรอบ3ปีให้คะในรอบ3ปีได้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่เริ่มขั้นตอนเลยค่ะก็คงต้องคอสนิมกันหนักเหมือนกันยิ้มบอกได้ไหมพระเอกคือใครยังบอกไม่ได้ยิ้มเพราะยังไม่แน่ใจด้วยค่ะล่าสุดใส่ชุดว่ายน้ำคนชมเยอะว่าหุ่นดีจริงๆแมทอยากลงนะคะแต่ไม่ค่อยมั่นใจในหุ่นตัวเองและก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่โตพอจริงๆช่วงซัมเมอร์จะมีหนังสือติดต่อมาเยอะมากถามว่าพร้อมที่จะถ่ายชุดว่ายน้ำหรือยังก็แอบอยากถ่ายนิดนึงนะคะยิ้มแต่ที่เห็นในอินสตาแกรมคือที่พี่ส่งชุดมาให้ค่ะก็เลยขอหน่อยนานๆที่อยากมีชุดว่ายน้ำเก็บไว้สวยๆเหมือนกันยิ้มคุณแม่เห็นหรือยังแม่เห็นแล้วหัวเราะแม่ก็ทักมาว่าให้ส่งรูปทั้งข้างหน้าและข้างหลังมาด้วยหัวเราะก็ตามสไตล์คุณแม่คนไทยแหละค่ะแล้วให้สงกรานต์ดูก่อนไหมนิดนึงค่ะก็เกรงใจเพราะบางทีเราดูว่าเหมาะสมแล้วนะแต่ก็ให้หลายคนดูไม่ได้ให้เขาดูคนเดียวพอไปเที่ยวกับมิวนิดถาก็ให้มิวช่วยเช็คด้วยว่าน่าเกลียดไปหรือเปล่าโป๊ไปหรือเปล่าแก๊งเฟอร์บี้ชมไหมหรือมีลับกันไม่มีลับกันแต่พวกเราจะให้กำลังใจกันเสมอในกลุ่มอยู่แล้วค่ะคนนี้ไปทำงานอันนี้มาก็จะบอกว่าสวยนะแต่งหน้าทำผมสวยนะแสดงว่าทริปหน้าอาจจะมีอีกมีได้ค่ะยิ้มเต้ยจรินพรมีหนุ่มคนใหม่แล้วเพื่อนๆคนอื่นโดนถามหมดแล้วเราว่ายังไงบ้างนึกว่าจะรอดแล้วนะหัวเราะก็รู้พร้อมๆกันแค่จริงๆแมทรู้สึกว่าเต้ยเขาคงไม่ได้ต้องการจะเก็บเป็นความลับหรอกแต่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมเขาก็คงจะพูดเองแต่เราก็เห็นเท่าพวกพี่ๆสื่อเลยค่ะแต่เรายังไม่เคยเจอใช่ไหมก็เจอบ้างค่ะเจอแวบๆยินแต่ยังไม่เคยนั่งทานข้าวพูดคุยกันดูเพื่อนเราสดใสขึ้นไหมเต้ยสดใสอยู่แล้วเขามีทัศนคติดีๆเสมออยู่แล้วค่ะเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนก็จะครบคู่แล้วใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเขาเป็นคนเดียวที่โสดไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าต้องรอลุ้นดูค่ะยิ้มแต่ยังไม่ได้นัดกันเลยงานทุกคนคือยุ่งมากแต่ก็ยินดีกับเพื่อนค่ะยิ้มThank you.